สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะผมตุ้ยมิสเซครับนะวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเพื่อที่จะทําลําดับการทํางานให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้นะครับได้ชมนะครับผมนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของงานเฟรตนะครับงานเฟรตตัวนี้คือลูกค้าต้องการอยากที่จะเปลี่ยนเป็นเฟรตนิกเกิลดันล็อปของอเมริกานะครับตัวนี้นะตัวนี้ที่สังเกตดูนะครับมันจะมีรอยตรงนี้นะครับเนี่ยรอยเหลื่อมกันระหว่างไม้กับตัวเฟรตนะครับผมอันนี้สันนิษฐานได้ว่าตัวเฟรตเนี่ยมันเกิดการหดตัวนะครับอันนี้ไม้แตกอันนี้ไม้เป็นรอยนะครับผมน่าจะเป็นรอยขีดอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้คือจะตรวจสอบทั้งหมดก่อนให้กับลูกค้านะครับผมนะสังเกตดูง่ายๆว่าเฟรตเนี่ยจะเกิดการหดตัวนะครับเฟดนี่จะเกิดการหดตัวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะโลหะมันจะมีการยืดขยายตัวอยู่เรื่อยๆนะครับพอๆกับไม้นะแต่ว่าตรงนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันจะมีหดตัวที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับนะวันนี้ก็จะมาถอดเฟดนะถอดเฟดให้กับลูกค้าได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูด้วยครับผมนะครับว่าหน้าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรับผิวก่อนที่จะปั๊มเฟดนิกเกิลดันล็อปอเมริกานะครับผมนะลงไปในนี้นะครับนะนะครับนะตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมจะมีเทคนิคการถอดที่ทำอย่างไรไม่ให้ฟิงเกอร์บอร์ดแตกหรือว่าแตกน้อยที่สุดนะครับเนี่ยคือแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถอดนะครับเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามให้มันแตกได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยความเก่ามาไม่เท่ากันนะครับนะอาจจะมีลอยบ้างนะครับผมในอย่างเงี้ยนะครับในอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ถือว่าแตกเยอะนะบางทีบางตัวนี่หลายๆคนแตกแบบเละออกมาเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บงานได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับนะแบบนี้ครับในลักษณะของงานเฟรตนะครับผมงานเฟรตที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเวลาเราถอดมันทำไมมันถอดยากแล้วทำไมมันถึงแตกนะครับผมนะการทำงานของเรื่องของการถอดเฟดนะครับผมนะมันจะทำตรงกันข้ามกับการปั๊มลงไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปั๊มลงไปใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเดือยมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ตรงเฟดนี่ครับนะเดือยตัวนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะจิกเข้าไปในเนื้อไม้นะจิกเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็เพื่อไม่ให้มันมีการหลุดง่ายตอนเวลาเขาดันสายหรือว่าเขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยครับผมนะถ้าไม่มีเดือยตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการขยับขยื่นของตัวเฟดได้ง่ายแล้วเสียงอาจจะเพี้ยนด้วยแล้วก็การส่งผ่านสัญญาณเสียงลงไปที่หน้าฟิงเกอร์บอร์ดนี่อาจจะน้อยครับผมนะครับนะอย่างเงี้ยคือตัวเฟดนะครับเนี่ยมันจะมีเดือยมันอยู่นะครับเจ้าตัวเดือยนี่นะเวลาเราปั๊มลงไปพร้อมกับติดกาวใช่ไหมนะติดกาวปุ๊บทีเนี้ยเราปั๊มลงไปเนี่ยมันก็จะติดในหน้าตรงร่องเลยนะติดตรงหน้าตรงร่องเวลาจะถอดออกมาทีนี้เนี่ยบางตัวเห็นไหมบางตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยถอดออกมาถ้าไม่มีเทคนิคพิเศษนะถอดออกมาปุ๊บมันจะแตกทันทีนะครับจะแตกแบบไม้หน้าฟิงก็บอกแตกทันทีหลายคนก็จะน่าจะมีประสบการณ์แหละนะครับนะตรงนี้อันนี้ผมจะมีเทคนิคส่วนตัวในเรื่องของการทำงานว่าเราจะถอดอย่างไรให้หน้าฟิงก็บอกเสียหายน้อยที่สุดนะครับนะสังเกตดูเลยว่าเนี่ยพวกนี้มันจะมีกาวอยู่เนี่ยกาวติดอยู่ข้างในพวกนี้ค่อนข้างอันตรายสำหรับไม้ที่เป็นโรสวูดหรือว่าเป็นอีโบนี่พวกนี้นะอีโบนี่จะค่อนข้างแตกง่ายเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเฟดของตัวนี้เนี่ยตัดเป็นคลิปตรงนี้นะคลิปตรงด้านท้ายหัวท้ายเลยนะคลิปหัวท้ายนี่แบบนี้เลยในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนเฟดไปใหม่เนี่ยจะต้องนะอันนี้ของเขาใช้มุมประมาณ45องศานะการตกขอบเฟดจะค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเนี่ยขัดจนมนแล้วนะครับนะหน้าเฟดที่ดีที่สุดที่
ที่ผมได้จากประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยครับผมนะประมาณนี้นะครับประมาณ30องศาประมาณนี้เราปรับผิวเนี่ยประมาณ30 35ในประมาณนี้นะครับนะประมาณ30องศาเนี่ยที่ดูที่ผมใช้อยู่ประจำครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดเฟดให้หมดปุ๊บแล้วก็ถ่ายให้รับชมนะว่าถอดยังไงไม่ให้หน้าฟิงเกอร์บอร์ดแตกนะครับผมสวัสดีครับครับนะก็ตอนนี้ก็ถอดเฟดเรียบร้อยแล้วครับนะดูผลงานนะครับวิธีการถอดอย่างไรไม่ให้หน้าฟิงเกอร์บอร์ดเละนะครับนะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวในเรื่องของการในการถอดเฟดนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูโดยรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะปรับผิวหน้าฟิงเกอร์บอร์ดให้เรียบเนียนนะครับนะก่อนที่เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็เราจะต้องปั๊มเฟดนะครับเฟดที่ต้องทำนะครับผมก็คือจะมีตัดหัวท้ายเฉือนหัวท้ายออกนะครับผมนะอย่างเงี้ยนะครับจะมีเฉือนหัวท้ายออกอย่างเงี้ยโอเคครับนะอันนี้ก็คือมาให้ดูว่าวิธีการถอดเฟดนะลำดับขั้นตอนของการถอดเฟดของเฉพาะของตัวนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คือส่งผ่านให้กับเจ้าของนะครับนะก่อนที่จะทำการปรับปั๊มเฟดลงไปนะปั๊มเฟดลงไปแล้วก็ปรับผิวปรับอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะนำคลิปมาให้รับชมนะเพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับนะบางทีลูกค้าหลายๆท่านก็ส่งมาบางทีโอ้ทำไมนานจังเลยทำเฟดทำอะไรพวกนี้นะครับนะเนื่องจากว่างานเนี่ยมันจะมีในหลายๆส่วนด้วยนะครับนะตรงนี้แล้วก็นะก็มีจัดสรรเวลาเรื่องเวลาการทำงานด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่รับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนงานนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ